สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ my gosh ต้องบอกว่าตอนนี้นอริซ่าของเราเคลื่อนไหวกันอีกแล้วจ้าไม่รู้แอดมาช้าไปหรือเปล่าพอดีไปเล่นเวทแล้วก็กินข้าวมานะจ๊ะก็เลยมาช้านิดนึงนะแต่ยังไงแอดก็ต้องมาวีจ้าเพราะว่าล่าสุดนอริซ่าของเรานั้นไปเซอร์ไพรส์บุคคลคนหนึ่งนะจ๊ะที่บอกเป็นดารารุ่นใหญ่ที่ครั่งวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนานอย่างพี่ม้าอรพานั่นเองจ้าซึ่งก็มีหลายๆสื่อเนี่ยลงไปในสื่อโซเชียลเต็มไปหมดในตอนนี้นั่นเองนะเพื่อนๆนะแต่แอดขอยกของทีวีภูมาอ่านเพราะเขาเนี่ยยกประโยคที่แม่ม้าอรพาเนี่ยเจอนอริซ่าของเราอย่างละเอียดมาฝากกันด้วยจ้าโดยใจความนะครับเขาก็บอกว่าม้าอรพาเนี่ยลงรูปคู่ลิซ่าโมเมนต์สุดประทับใจกำลังช้อปปิ้งอยู่ดีๆก็มีคนเรียกพี่ม้าเราก็หันไปเป็นหญิงสาวใส่หน้ากากอยู่จ้าใส่แมสว่าไปนั่นแหละดิฉันก็ทำหน้างงนะผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าลิซ่าค่ะฉันก็ยังงงว่าลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากออกสิพอถอดออกมาลิซ่าจริงๆด้วยดิฉันตกใจมากและดีใจมากที่ได้เจอเธอดิฉันจึงขอบคุณที่เธอทักวงเล็บคนดังระดับโลกทักดิฉันจ้าซึ่งดิฉันได้ขอก่อนแล้วก็ขอถ่ายรูปกับเธอได้ไหมเพราะเธอมากับผู้จัดการเธอบอกได้เลยแต่ขอทาปากหน่อยอะนะพอเพิ่งลงเครื่องมาจากปารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่มาช้อปปิ้งได้เอ็นดูอาโอ้ยน่ารักจังเลยพระเจ้าดูดิน้องลิซ่าของเราคือบอกว่าเอ้ยถึงตัวเองจะสวยขนาดไหนหน้าสดก็ยังหน้าเป๊ะปังอลังการแต่ก็หนูขอเติมหน้าหน่อยนะคะอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นความแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอีกมุมนึงนะเพื่อนๆเป็นแบบทริคเล็กๆที่สามารถเอาไปใช้เวลาเจอผู้ใหญ่ได้นะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีไหวพริบรวดเร็วทันใจและผู้ใหญ่ก็ประทับใจกันด้วยดูการแต่งตัวของน้องในวันนี้สิสีเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเข้ากับสีดั่งทองของบูการีจริงๆนะในงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะตื่นเต้นมากๆไม่ไหวแล้วจ้ะอ่ะซึ่งต้องบอกว่านอริซ่าในคอนเน็กชันของเน็ตใจเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะแอดก็ไปรวบรวมภาพที่แบบเจ้านางพญาต่างๆที่นอริซ่าไปเจอมานะจ๊ะในช่วงก่อนหน้านี้จะไปถึงน้องไทล่าล่าสุดแล้วพอพูดถึงน้องไทล่าเนี่ยขอแวะมานิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่น้องไทล่านะโพสต์คลิปล่าสุดที่อยู่ด้วยกันแล้วนอริซ่าของเราผู้ไม่เคยตอบคอมเมนต์ผู้ไม่ค่อยคอมเมนต์ใครง่ายๆนะจ๊ะก็มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แค่คำสั้นๆแต่โคตรวีดมากๆว่า can't wait นั่นเองจ้ารอไม่ไหวแล้ว oh my god นานๆทีนานๆทีเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษสำหรับเรามากๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นชาลลีสหรือน้องไทล่าเองก็น่าจะงงๆเฮ้ยสตาร์ฟาดหรือเปล่าคอมเมนต์จริงไหมอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็เอามาฝากกันนะเพื่อนๆนะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างก็พูดคุยแซวขำหยอกเอิญกันได้ใต้คลิปนะจ๊ะแล้วนี้ก็มาเจอคนไทยด้วยกันอย่างแม่ม้าอรพาด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่ะรวบรวมมาฝากกันขำๆในคลิปนี้กันไปเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆต้องบอกว่าคอนเน็กชันคอนเน็กใจแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวจ้าเอออ่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะจ๊ะเพราะว่ามีโพสต์นึงเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีงานบูการีที่ยิ่งใหญ่อย่างที่แอดรายงานไปแล้วตอนนี้ภายในห้างชื่อดังของเกาหลีเนี่ยก็มีการติดแอดติดนู่นนี่นั่นกำลังทำโดมทำอะไรในห้างกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนั่นเองนะจ๊ะต้องบอกว่าสวยงามอลังการกันมากๆพรุ่งนี้ที่ไหนที่ไหนก็ต้องมีนอริซ่าเท่านั้นในเกาหลีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาวีดกันประมาณนี้สั้นๆกันหน่อยนะเพื่อนนะยังไงมีอะไรขึ้นใหม่อีกแอดจะมาวีดเพิ่มเติมภายในคลิปหน้ากันอย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบายไปก่อนนะจ๊ะจุ๊บ